วัสดีค่ะหมอวิลันพัฒน์ค่ะเป็นหมอหูคอจมูกเชี่ยวชาญจมูกไซนัสและภูมิแพ้ประจำที่โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิค่ะอาการปวดหูนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อนะคะใน4ส่วนของหูไม่ว่าจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหรือจากอวัยวะข้างเคียงค่ะในส่วนของหูชั้นนอกนะคะมักจะเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียติดเชื้อราหรือติดเชื้อไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใบหูหรือรูหูชั้นนอกนะคะอาการก็จะมีตั้งแต่ใบหูแดงรูหูอักเสบมีอาการหูอื้อมีน้ำหนองไหลออกจากหูค่ะบริเวณนี้จะมีท่อปรับความดันเชื่อมกับบริเวณหลังโพรงจมูกเพราะฉะนั้นอาการมักจะเกิดร่วมกับโรคไซนัสอักเสบหรือเป็นหลังไข้หวัดค่ะอาการที่เป็นได้ก็จะมีปวดหูหูอื้อได้ยินไม่ชัดค่ะในคนที่มีอาการมากอาจจะมีน้ำหนองไหลออกจากหูได้มีเยื่อแก้วหูทะลุได้ค่ะการติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเกิดจากการปรับความดันภายนอกแล้วก็ในหูชั้นกลางไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่สูงเกินไปเช่นนั่งเครื่องบินหรือว่าอยู่ที่ต่ำเกินไปเช่นดำน้ำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในคนที่มีโรคจมูกร่วมด้วยเช่นโรคภูมิแพ้โรคไซนัสอักเสบค่ะทำให้เคลียร์หูไม่ได้ส่วนของหูชั้นในนะคะมักจะเกิดจากได้ยินเสียงดังแล้วมีอาการปวดหูเนื่องจากมีการเสื่อมของเส้นประสาทหูมักพบอาการร่วมก็คือได้ยินเสียงลดลงหรือว่ามีเสียงดังในหูมีลักษณะเป็นเสียงวีได้นะคะส่วนที่4นะคะคือเป็นบริเวณข้างเคียงที่มีเส้นประสาทมาเชื่อมกับบริเวณส่วนของเส้นประสาทหูนะคะไม่ว่าจะเป็นทอนซิลอักเสบคออักเสบหลอดลมอักเสบต่อมน้ำลายอักเสบหรือไซนัสอักเสบในคนที่มีฟันผุหรือเหงือกอักเสบก็สามารถที่จะเจ็บบริเวณหูได้ค่ะ